ครับก็มาถึงวิทยากรท่านสุดท้ายในวันนี้นะครับเราได้ฟังเซ็นเซอร์ทางด้านอาหารมาแล้วนะครับทางด้านการเกษตรซึ่งออกไปทางการประมงนะครับวันนี้ท่านสุดท้ายจะพูดทางด้านเซ็นเซอร์ที่ออกไปทางการตรวจรักษาโรคนะครับขอเรียนเชิญดร.เดือนเพ็ญ ตาปุงนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการนะครับ Targeted Discovery Lab Laboratory นะครับของ Nanotech นะครับสำหรับประวัติการศึกษาโดยคร่าวๆนะครับก็ทำโพสต์ด็อกนะครับหลังวิจัยปริญญาเอกนะครับที่ Imperial College London นะครับแล้วก็เราก็ได้รับทุน ISC นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับขอเชิญครับค่ะขอบคุณคุณจอมค่ะก็วันนี้นะคะจะมาเล่าถึงเรื่องของนวัตกรรมในการตรวจคัดกรองโรค non-communicable disease นะคะหรือว่า NCD ค่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของนวัตกรรมนะคะเรามาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า NCD คืออะไรนะคะจริงๆของในจริงๆแล้วเนี่ยในงานแนกมีเซ็กชันของ NCD โดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดแบบผ่านๆโรค NCD หรือว่า non-communicable disease เนี่ยเป็นโรคเรื้อรังอะนะคะเกิดจากการที่เราดำรงชีวิตที่ไม่สมดุลก็คือทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานอาหารเยอะเกินไปไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายน้อยไม่สมดุลแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษเยอะๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยเหมือนกันนะคะหลายๆปัจจัยรวมกันซึ่งท็อป4ของ NCD ที่ WHO ได้รายงานไว้ก็จะเป็นเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจหลอดเลือดอันนี้อันดับ1 นะคะมะเร็งนี่คือรวมทุกชนิดเลยอันดับ2แล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจก็เป็นอันดับ3และอันดับ4ก็คือเบาหวานค่ะสำหรับแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ NCD อันนี้คือ key facts ที่เกี่ยวข้องกับ NCD นะคะก็คือว่า 70% ของการตายของประชากรโลกอะค่ะเกิดจากการที่เป็นโรค NCD ก็คือประมาณ40ล้านคนต่อปีซึ่งถือว่าสูงมากๆอีก 30% ที่เหลืออาจจะแบบเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าโรคติดต่อร้ายแรงเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็15ล้านคนนะคะที่ตายจาก NCD เนี่ยอยู่ในช่วงอายุ30ถึง69ปีก็คือค่อนไปทางวัยกลางคนถึงเอจจิ้งถึงหลังเกษียณอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ 80% ของที่ตายอะค่ะอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็กำลังพัฒนาหรือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยหรือระดับรายได้ปานกลางอะค่ะซึ่งประเทศไทยก็อยู่ใน1ใน 80% อันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะโดยที่แฟกเตอร์หลักๆก็มาจากการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะแล้วก็ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือพวกจังฟู้ดต่างๆและที่สำคัญก็คือ physical inactivity คือไม่มี activity ที่ไม่ค่อย active อะค่ะก็อาจจะแบบดูทีวีตลอดเวลาเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถืออะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจริงๆในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การรับประทานจังฟู้ดเนี่ยมันไม่น่าจะมาจากประเทศที่ low income เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจริงๆในประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีรายได้สูงเนี่ยเขาก็พบว่าประเทศเหล่านี้น่ะจริงๆคือคอนซูมแอลกอฮอล์สูงกว่าบ้านเราเยอะมากอย่างเช่นในทวีปแอฟริการัสเซียยุโรปซึ่งประเทศเหล่านี้คอนซูมสูงแล้วก็มีหนึ่งในเอเชียนะคะที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะเหมือนกันนั่นก็คือเกาหลีใต้แต่ก็แปลกว่าทำไมประเทศเหล่านี้ค่ะถึงมีโรค NCD น้อยกว่าบ้านเรานั่นก็เกิดจากว่าเนื่องจากว่าเจเนติกของเขาอะค่ะในประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็รวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยนะคะเขาจะมีจีนที่สามารถที่จะผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณที่สูงทำให้เขาสามารถคอนซูมหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณที่เยอะเราก็ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของเขาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวคงไม่ได้ทำให้เกิดโรค NCD อาจจะต้องคอมไบน์กับแฟกเตอร์อื่นๆอย่างเช่นเจเนติกหรือว่าการรับประทานอาหารและก็อินแอคทีฟ
activity ด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูสถิติในเมืองไทยของเราเมืองไทย top 4ก็ยังคงเหมือนกับ WHO ค่ะก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจหลอดเลือดอันดับ1อันดับ2ก็เป็นโรคcancer อันดับ3 4ก็จะเป็นเบาหวานคือโรคหลอดเลือดและหัวใจอ่ะเนื่องจากนวัตกรรมของทางการแพทย์เจริญมากขึ้นนะคะอัตราการตายก็ดูเหมือนว่าจะลดลงในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่ว่ามีอยู่2โรคที่อัตราการตายยังแบบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่าเป็นห่วงนั่นคือมะเร็งแล้วก็เบาหวานค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องจำเป็นที่จะต้องหามาตรการในการควบคุมตรวจคัดกรองแล้วก็ติดตามรวมทั้งการรักษาโรคเบาหวานด้วยรักษาโรค NCD นะคะในวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเบาหวานเพราะว่าทางกลุ่มวิจัยเนี่ยพัฒนาทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่นะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปร่วมงานของสมาคมเบาหวานก็ไปเจอผู้ป่วยเบาหวาน3ท่านเนี่ยค่ะซึ่งผู้ป่วยเบาหวาน3ท่านเนี่ยเป็นเบาหวานมาประมาณ30ปีขึ้นไปแล้วค่ะอย่างท่านนี้เป็นมาแล้ว37ปีตอนนี้อายุ90ระดับน้ำตาลในเลือดปกติฮีโมโกลบินปกติเนื่องจากว่ามีวินัยในการควบคุมอาหารออกกำลังกายนั่นแสดงว่าถ้าเกิดอย่างโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตแต่ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติเหมือนคุณยายอุไรแล้วก็ตัวอย่างถัดไปที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็น the most exciting medical technology ปี2017ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์เบาหวานก็จะยกตัวอย่างมา2อันนะคะซึ่งเว็บไซต์อันนี้ก็ได้พลิกขึ้นมา2อันนี้ก็คืออันแรกเรียกว่า artificial pancreas ซึ่งเกิดจากคุณดานะคนนี้ค่ะซึ่งเป็นป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1คือต้องฉีดอินซูลินตลอดเวลาแล้วคุณคนนี้ค่ะเขาชอบวิ่งออกกำลังกายมากชอบวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สะดวกที่จะต้องหยุดวิ่งแล้วก็มาฉีดเขาก็เลยพัฒนาตัวแพลตฟอร์มอันนี้ขึ้นมาค่ะเป็นการคอมไบน์ระหว่างอินซูลินปั๊มกับตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำตาลแล้วก็สร้างโปรแกรมส่วนตัวขึ้นมาให้ตัวปั๊มเนี่ยค่ะอินเจคอินซูลินได้แบบอัตโนมัติแล้วก็ปรับระดับอินซูลินได้อัตโนมัติโดยที่เขาไม่ต้องมาหยุดแล้วก็มาเช็คดูระดับน้ำตาลนะคะซึ่งคนคนนี้ค่ะก็พยายามที่จะยื่นจด FDA ที่อเมริกาแต่ก็ถูกรีเจ็คก็คือไม่ได้รับการจดไม่ผ่าน FDA อะค่ะแต่ว่าเขาก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งมากก็เลยแจกฟรีเลยแจกฟรีในที่นี้คือไม่ได้แจกอย่างนี้ฟรีนะคะคือแบบถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่เขาได้โดยตรงเดี๋ยวเขาจะแนะนำแล้วก็บอกวิธีการว่าจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่เว็บไซต์อันนี้เลือกขึ้นมาค่ะอันที่สองเป็นสมาร์ทคอนแทคเลนส์อันนี้ก็เป็นตรวจน้ำตาลในที่หลั่งออกมาในน้ำตาค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างสองบริษัทคือ Google กับ Novartis ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลันช์นะคะอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ปีนี้ยังไม่ได้เช็คอาจจะลันช์หรือว่ายังพัฒนาอยู่อันนี้ยังไม่ได้ตามค่ะนอกจากเบาหวานแล้วก็ขอยกตัวอย่างตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ NCD อีกอันหนึ่งนะคะก็คือ Precision Medicine in Oncology จริงๆใน NAC ก็มีเซ็กชันเรื่องของ Precision Medicine เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดนะคะที่ยกตัวอย่างอันนี้มาก็เพราะว่าในกรณีที่เป็นมะเร็งในอวัยวะที่ยากต่อการตรวจวินิจฉัยอะค่ะอย่างเช่นในมะเร็งในสมองหรือว่ามะเร็งในตับทุกคนเวลาไปตรวจสุขภาพก็คงไม่มีใครจะสแกนสมองตัวเองแล้วก็ทำ MRI ดูว่าตัวเองมีสปอตที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่ามันราคาแพงแล้วก็MRI เครื่อง MRI เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ที่อะค่ะในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีวิธีการที่จะตรวจ
มะเร็งหรือว่าก้อนทูเมอร์โดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องทำแบบสแตนดาร์ดไบออปซีนะคะก็เกิดเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าลิควิดไบออปซีขึ้นมาก็คือตรวจตัวบ่งชี้ที่อยู่ในเลือดในสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำลายน้ำตาหรือว่ายูรีนก็ได้นะคะเทคโนโลยีนี้จริงๆเราใช้งานแล้วนะคะที่อเมริกาในบางโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งเต้านมก็มีการใช้ liquid biopsy ในการตรวจติดตามแล้วก็รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของAI ในระดับคลินิกอะค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการทำ DNA sequencing ที่มีประสิทธิภาพบอกตำแหน่งของความผิดปกติของมะเร็งได้ทำให้เรารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ถูกจุดยกตัวอย่างอะค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะจริงๆมะเร็งเต้านมมีหลายประเภทมากจำเป็นที่จะต้องมีการดูลึกถึงขั้นเจเนติกเลยว่ามีมิวเทชันที่ตำแหน่งไหนยังไงยาที่ให้ก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ DNA sequencing ก็จะไปช่วยยกระดับในการรักษาโรคมะเร็งได้ในอนาคตจริงๆเทคโนโลยีนี้ก็ใช้บ้างแล้วนะคะทั้งในเมืองไทยด้วยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะกลับมาที่โรคเบาหวานเนื่องจากว่ากลุ่มก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะสาเหตุที่เราทำเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเป็นถึงในปี2012อะค่ะมีมากถึง 7% ปีนี้เนี่ยทราบว่ามีเพิ่มถึง 8% แล้วก็ที่บอกว่า 7-8% เนี่ยคือไม่ได้รวมคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยมีมากถึงมากกว่า 34%จริงๆก็อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ไปตรวจสุขภาพทุกๆปีอะค่ะเป็นแล้วถึงไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปตรวจแต่ก็ไม่เจออะไรก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นก็อยู่ในกลุ่มมากกว่า 34% ที่ Undiagnosed แล้วก็มีการ predict ว่าในปี2020เนี่ยค่ะซึ่งอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง8ล้านคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆเหมือนกันส่วนมากคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ได้เกิดจะตายจากคอมพลิเคชันของเบาหวานนะคะอย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไปที่เท้าทำให้เท้าอักเสบแล้วก็ทำให้เบาหวานไปทำลายที่ตับไตอะไรนะคะก็จะทำให้ตายได้เช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการตรวจวิเคราะห์เบาหวานมาร์กเกอร์ที่ใช้เนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือว่าน้ำตาในเลือดกับน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนฮีโมโกลบินโดยที่การตรวจน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะก็มีอยู่2แบบอีกแบบธรรมดาก็คือ fasting ก็คือแบบที่ต้องอดอาหารก่อนการตรวจวัดจริงๆน้ำตาลต้องอดอาหารก่อนการตรวจวัดเสมอนะคะแต่ว่าเวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีสวทช.หรือว่าสถานที่ทำงานอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องอดอาหารตอนเช้ามาเจาะเลือดตรวจอันนี้ก็คือการตรวจน้ำตาลแบบ FPGถ้าเกิดว่าเจอว่าคนคนนั้นมีระดับน้ำตาลสูงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจแอบกินอะไรก่อนไปตรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็ต้องกลับไปตรวจใหม่ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบตรวจเช็คอีกครั้งว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าโดยการตรวจน้ำตาลอีกแบบนึงเรียกว่า OGTT อันนี้ก็เป็นการที่ให้กินน้ำตาลลงไปแล้วก็ตรวจเลือดทุกๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงดูว่าฮอร์โมนอินซูลินนะคะทำงานฟังก์ชันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นซึ่งมีการซึ่งใช้เวลาเป็นวันนะคะกว่าจะเราก็ต้องเจาะเลือดหลายๆครั้งมากๆแล้วก็เมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาโดยการกินยาไปตลอดชีวิตนั่นแหละค่ะก็คือกินยาที่ให้ก็จะเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราก็จะต้องมีการมอนิเตอร์ตัวบ่งชี้ตัวนึงก็คือโปรตีนที่เรียกว่าไกลเคเตทฮีโมโกลบินหรือว่าน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนฮีโมโกลบินซึ่งการตรวจมาร์กเกอร์ตัวนี้ค่ะก็ต้องตรวจทุกประมาณ 3-6 เดือนเป็นการมอนิเตอร์ระดับน้ำตาลของคนไข้ปรับยาแล้วก็ดูว่าคนไข้เนี่ยมีการควบคุมน้ำตาลระยะยาวดีขนาดไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยก่อนจะไปหาหมอก็เริ่มควบคุมอาหารละเหมือนกับต้องการหลอกคุณหมออะค่ะ
พอไปที่โรงพยาบาลน่ะน้ำตาลต่ำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พอดูฮีโมโกลบิน A1C ก็สูงเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้มีวินัยในการควบคุมอาหารค่ะแต่ยังไงก็ตามข้อเสียของการใช้ฮีโมโกลบิน A1C ก็คือว่าการตรวจด้วยฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยค่ะจะใช้ไม่ได้กับคนที่มีความผิดปกติในการผลิตฮีโมโกลบินแล้วก็การผลิตเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเนื่องจากว่าโปรตีนฮีโมโกลบินเนี่ยอยู่ภายในเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิดปกติในเม็ดเลือดแดงในการสร้างเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันประเทศในอื่นๆนะคะอเมริกายุโรปเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ว่าในเมืองไทยพบว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮีโมโกลบินแล้วก็เม็ดเลือดแดงเนี่ยค่ะมากถึง 1% แล้วก็ที่เราเรียกว่าโรคทาลัสซีเมียนะคะก็คือผลิตฮีโมโกลบินผิดปกติที่น่าตกใจก็คือว่ามีอีกกลุ่มนึงอะค่ะก็คือกลุ่มพาหะทาลัสซีเมียซึ่งคนไทยมีมากจนถึง 40% กลุ่มนี้จะไม่มีอาการแสดงว่าเขามีความผิดปกติอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ mild แบบคือระดับฮีโมโกลบินของเขาเนี่ยจะต่ำอยู่ในแบบ lower limit อะค่ะซึ่งก็ดำรงชีวิตได้ปกตินั่นแหละแต่ว่าเวลาตรวจฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยค่าฮีโมโกลบิน A1C ของเขาจะต่ำกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแพทย์ก็จะสับสนว่าควรจะปรับยาให้ยายังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้หาตัวบ่งชี้ตัวใหม่ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับกลุ่มนี้ 40% ของคนไทยเนี่ยค่ะก็ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชื่อว่าไตรเคตเตตอัลบูมินหรือว่าน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนอัลบูมินที่อยู่ข้างนอกเม็ดเลือดแดงนะคะอยู่ในส่วนของน้ำเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ได้กับคนที่เป็นเม็ดเลือดแดงผิดปกติด้วยฮีโมโกลบินผิดปกติก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือว่าไม่ต้องอดอาหารก่อนการตรวจวัดเราอยากตรวจเมื่อไหร่ก็ตรวจแล้วก็ในการติดตามอะค่ะสามารถตรวจติดตามได้ทุกๆ2อาทิตย์เพราะว่า half life ของตัวอัลบูมินเนี่ยจะสั้นกว่าฮีโมโกลบิน A1C ฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยอยู่ในเม็ดเลือดแดง half life ก็ขึ้นอยู่กับอัตราการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะค่ะประมาณ 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีตรวจฮีโมโกลบิน A1C คือตรวจทุก3เดือน4เดือนหรือ6เดือนก็จะได้ค่าที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอนัดผู้ป่วยเบาหวานนะคะส่วนมากก็จะนัดทุก3เดือนหรือว่าทุก6เดือนเพื่อก็ด้วยสาเหตุนี้แหละค่ะนอกจากว่าผู้ป่วยเบาหวานคนนั้นจะมีอาการที่ซีเวียมากรีบไปก็ไปหาหมอได้ตลอดเวลาทีนี้เข้าสู่งานวิจัยของเราหลังจากที่เราได้โจทย์วิจัยจริงๆโจทย์วิจัยเราก็มาจากคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านทาลัสซีเมียที่พบปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนื่องจากว่าอาจารย์เขาไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์คนที่เป็นเบาหวานหมายถึงคนผู้ป่วยทาลัสซีเมียที่เป็นเบาหวานได้ก็เลยอยากจะให้เราพยายามพัฒนาวิธีการตรวจวัดเพื่อที่จะไปใช้กับคนกลุ่มนั้นให้หน่อยเราก็เลยสนใจโจทย์วิจัยเนี้ยค่ะก็เริ่มประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็เริ่มต้นด้วยการหาตัวบ่งชี้ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ตัวที่โมเลกุลที่สามารถจับจำเพาะได้กับตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้เมื่อกี้นะคะก็คือไกลเคเตตอัลบูมินโดยในที่นี้ในการในกลุ่มเราพัฒนาตัวบ่งตัวตรวจจับที่เรียกว่าแอปเตอร์เมอร์เป็น DNA ชนิดหนึ่งนะคะสายสั้นๆวิธีการก็ศึกษาคัดเลือกมาจากขบวนการที่เรียกว่า Select อันนี้ขอไม่เข้าไปในรายละเอียดอะค่ะหลังจากที่เราได้ตัวแอปเตอร์เมอร์มาแล้วเราก็เอามาทดสอบว่ามันมีสามารถจับได้กับตัวบ่งชี้จริงๆไหมเราก็พบว่ามันจับได้จริงๆด้วยวิธี standard gel chip แล้วก็วิธีการวัดสัญญาณ fluorescence ก็โชว์ specificity ที่สูงพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวดีเอแอปเตอร์เมอร์เริ่มต้นนะคะค่อนข้างยาวเวลาสังเคราะห์ก็จะมีราคาแพงดังนั้นเราก็เลยทำการศึกษาว่าถ้าเกิดเราตัดข้างหน้าตัดข้างหลังแล้วมันยังจะจับได้อยู่ไหมเพื่อที่จะลดคอสในการผลิตตัวนี้ขึ้นเราก็พบว่าตัดหน้าตัดหลังถึงบางส่วนเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะยังแอคทีฟยังจับได้เราก็เลยได้ตัวที่สั้นที่สุดประมาณ20นิโครไทด์ซึ่งราคาก็จะลดลงเยอะมากๆค่ะลดลงประมาณ 70% เลยทีเดียว
นอกจากนี้ก็มีการทำคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเพื่อที่จะดูว่าแอปเตอร์เมอร์ของเราจับที่ตำแหน่งไหนยังไงกับโปรตีนเป้าหมายแล้วก็ซึ่งเราก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารอนาชาติหลายๆฉบับอยู่เหมือนกันนะคะจากนั้นเนี่ยพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวจับแอปเตอร์เมอร์ของเราเนี่ยมันใช้งานได้เราก็พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยการใช้ร่วมกับอนุภาคนาโนหรือนาโนพาร์ติเคิลชนิดนึงอะค่ะก็คือกราฟีนออกไซด์ตัวกราฟีนออกไซด์ดร.ดุสรก็ได้พูดไปเมื่อเช้าแล้วแต่ว่ากราฟีนออกไซด์ที่เราใช้ในการทดลองเนี้ยค่ะเป็นคนละแบบกันเนาะเราจะใช้เป็นเกรดที่สูงขึ้นเป็นโมโนเลเยอร์กราฟีนออกไซด์ควบคุมreduce form oxidize form ให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมอะค่ะซึ่งวิธีการสังเคราะห์ก็จะยากขึ้นมานิดนึงแต่ยังไงเราก็เวลาสังเคราะห์ทีก็ได้ปริมาณเยอะค่ะก็ใช้ได้อยู่แล้ววิธีการก็คือว่าเราติด fluorescence tag ไว้ที่ตัว aptamer เมื่อกี้นี้ที่สั้นๆเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็บ่มรวมไปกับ graphene oxide ตัว aptamer เนี่ยก็จะไปจับกับ graphene oxide monolayer ของเราด้วยpi-pi interaction แล้วก็ยับยั้งการส่งสัญญาณ fluorescenceทำให้เราไม่เห็นสัญญาณเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ตัวอย่างที่มันมีตัวโปรตีนไกลเคตไดดับเบิลมินอยู่สัญญาณเปอร์เซ็นต์ไอตัวแอปเตอร์เมอร์ที่อยู่บนกราฟีนนะคะก็จะหลุดออกมาแล้วก็มาจับกับตัวโปรตีนเป้าหมายแทนสัญญาณเปอร์เซ็นต์ก็กลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับสัญญาณของเปอร์เซ็นต์ก็จะแปรผ่านโดยตรงกับความเข้มข้นของไกลเคตไดดับเบิลมินในตัวอย่างนั้นเราทดสอบในโดยการใช้โปรตีนบริสุทธิ์แล้วเราก็ทดสอบในตัวอย่างคนไข้จริงๆด้วยค่ะก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็เทียบกับคนปกติเราก็พบว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีระดับไกลเคตไดดับเบิลมินสูงกว่าคนปกติจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็มีการทำเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยได้ค่ามาตรฐานมาค่าหนึ่งแต่อันเนี้ยเก็บ data กับคนไข้ประมาณไม่เกิน100คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องเก็บ data กันต่อไปค่ะตอนนี้เนี่ยสถานะงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะและจริงๆเรามีหลายแพลตฟอร์มมากนอกจากตัวกราฟีนแอปเตอร์เมอร์ที่พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาเครื่องตรวจด้วยเพราะว่าในการคำนวณหาความเข้มข้นของไกลเคตไดดับเบิลมินจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพราะว่ามันจะต้องมีการเทียบกับสแตนดาร์ดเราก็เลยพัฒนาเครื่องตรวจที่ใส่ซอฟต์แวร์ในการคำนวณเพื่อที่จะว่าใส่ตัวอย่างเข้าไปแล้วก็กดจะได้ค่าที่เราต้องการทันทีโดยไม่ต้องมาคำนวณข้างนอกนะคะก็จะประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็เป็นแบบ portable ได้ประมาณขนาดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะค่ะก็เรามีแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยแพลตฟอร์มเคมีไฟฟ้าแพลตฟอร์มนาโนพอร์ซึ่ง2แพลตฟอร์มนี้ยังไม่ได้ไกลถึงขนาดแพลตฟอร์มนี้นะคะสำหรับแพลตฟอร์มตัวกราฟีนแอปเตอร์เมอร์อันเนี้ยเราได้ทำการทดสอบภาคสนามไปบางส่วนแล้วที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ว่ามันก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้เราก็กำลังทดสอบภาคสนามที่กำลังจ๋าค่ะทดสอบภาคสนามที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็เรามี collaboration ที่นั่นนะคะเราก็มีการติดต่อเพื่อที่จะขอยื่นจดทะเบียนยื่นขึ้นทะเบียนอย.ด้วยแต่ยังไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้มี regulation ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นในการที่จะขึ้นทะเบียน medical device แล้วก็ชุดตรวจต่างๆนะคะถ้าเกิดจะให้เร็วเนี่ยก็คือต้องอ้อมไปที่ต่างประเทศก่อนแล้วก็ให้ได้มาตรฐานอะไรแล้วก็ค่อยกลับมาขอซึ่งเราก็ทำทั้งสองทางนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ US เพื่อที่จะเนื่องจากว่ามีบริษัทที่อเมริกาสนใจที่จะ licensingในส่วนนี้ด้วยนะคะเราก็มีการจดสิทธิบัตรในหลายๆส่วนมากทั้งในเมืองไทยแล้วก็ international IP ด้วยโดยเฉพาะใน US เพราะว่าเรารู้ว่าตลาด medical device หลักๆอยู่ที่ US ก็จด IP ของ US ด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเฟส2นะคะก็คือทดสอบภาคสนามแล้วก็หาบริษัทเพื่อที่จะ licensing ค่ะนี่ก็จะเป็นทีมวิจัยซึ่งก็มาจากหลายๆห้องปฏิบัติการแล้วก็รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนด้วยค่ะซึ่งทีมวิจัยของเราก็เพิ่งจะได้รับรางวัลจากสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
เนื่องจากว่าเราจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคเบาหวานทุกๆปีนะคะแล้วก็งานวิจัยอันนี้ก็ได้รับหลายๆรางวัลเหมือนกันอย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รางวัลผลงานวิจัยจากวช.ค่ะก็ทีนี้ยังไม่จบค่ะ ขอเนื่องจากว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์เวลาคิดก็จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปอบรมอะค่ะเรื่องของ SIT ก็เป็นวิธีการคิด innovation แบบใหม่จากบริษัท Bold ซึ่งสวทชได้จัดขึ้นนะคะทำให้ได้แนวคิดขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่สิ่งที่หยุดไม่ให้เราทำ innovation ก็คือคำนิยามของคำว่า innovation หรือเปล่าก็คือนิยามก็คือว่าต้องเป็นอะไรที่ใหม่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนต้องมีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็พอเรายิ่งเอ็กซ์เพิร์ทในด้านใดด้านหนึ่งเราก็จะเริ่มมีความเป็นครีเอทีฟมีความเป็นอินโนเวเตอร์ลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอันนึงสำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยทั่วๆไปนะคะทีนี้เนี่ยบริษัท Bowls ก็ได้อินโทรดิวซ์วิธีการคิดแบบใหม่ให้เราอันนึงขึ้นมาที่เรียกว่า SIT หลายๆคนคงจะทราบคงจะรู้แล้วนะคะก็คือการคิดแบบ systematic inventive thinking โดยที่บริษัทก็ได้แนะนำหลายๆวิธีอะค่ะขอยกตัวอย่างอันนึงอันนี้ subtraction ก็อย่างเช่นพัดลมของไดสันเขาก็บอกว่าลองเอาส่วนที่สำคัญที่สุดในพัดลมออกไปสิแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือใบพัดออกไปแต่เขาก็ยังเรียกพัดลมอยู่นะคะเราก็ยังให้ความเย็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดแบบsubtraction ซึ่งไอผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ขายดีแล้วก็อีกอันก็คือที่จะขอยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็น relation ก็พวกมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามี side effect อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ขอยกตัวอย่าง Viagra ก็เป็นยาที่ Viagra ค่ะเป็นยา Viagra จริงๆแล้ว Viagra เราไม่ได้ผู้ผลิตเนี่ยก็คือไฟเซอร์ไม่ได้ตั้งใจที่จะผลิตให้มันเป็นไวอากร้าเหมือนในปัจจุบันนะคะเขาก็จุดประสงค์จริงๆก็คืออยากจะเอาไปใช้รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือขยายหลอดเลือดแต่พอดีว่ามันไม่ได้เอฟเฟกตีฟขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันมีไซด์เอฟเฟกต์ที่น่าประหลาดใจก็คือเป็นไวอากร้านี่แหละก็เลยขายเป็นไวอากร้าไปทั่วโลกขายได้ดีกว่าการขายยาเป็นแบบรักษาโรคหัวใจอีกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับทางกลุ่มเราก็เลยกลับมาคิดกันใหม่จริงๆแล้วชุดตรวจเบาหวานของเราเนี่ยค่ะเราให้ชื่อว่าชูการ์เอาค่ะชูการ์คือว่าน้ำตาลเอาคืออัลบูมินมันตรวจได้หลายโรคนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเบาหวานเพราะว่าตัวไกลเคเตตอัลบูมินเนี่ยค่ะในการตรวจไกลเคเตตอัลบูมินเนี่ยเรามีการตรวจอัลบูมินด้วยอัลบูมินเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ของตับแล้วก็ไกลเคเตตอัลบูมินนะคะเป็นตัวบ่งชี้ของอัลไซเมอร์ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ตรวจได้หลายโรคแล้วก็อีกอย่างนึงการที่จะไปพิสูจน์ว่ามันตรวจโรคพวกนี้ได้แล้วก็เอาไปใช้งานจริงๆได้อะคงต้องได้รับการยอมรับจากแพทยสภาก่อนซึ่งค่อนข้างจะยากมากดังนั้นเนี่ยมันจะมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องนี้ให้เร็วขึ้นไหมทางบริษัทโบเขาก็ได้ให้แนวคิดนะคะจนเราคิดไม่ใช่เราหรอกหมายถึงเขาด้วยแหละคิดได้ว่าจริงๆเนี่ยเครื่องนี้ค่ะสามารถที่จะเอาไปวัดประสิทธิภาพของพวกสมุนไพรหรือว่าอาหารที่เขาเคลมว่ามันรักษาโรคเบาหวานได้หรือว่ารักษาอัลไซเมอร์ได้ด้วยรักษาอัลไซเมอร์หรือว่าเบาหวานได้โดยการเนื่องจากว่ามันสามารถวัดเป็นเทรนด์ได้อะค่ะถ้าเกิดว่าทานสมุนไพรนั้นที่บอกว่าลดเบาหวานได้จริงๆอะลองวัดดูว่าผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เทรนด์ของไกลเคเตตอัลบูมินลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งอะค่ะโดยการใช้SIT thinking ที่เราคอมไบน์หลายๆอย่างรวมกันค่ะอันนี้ก็จะจบจริงๆแล้วค่ะขอบคุณทีมวิจัยอันนี้ก็จะเป็นทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการ TDI ห้องปฏิบัติการINS แล้วก็ฝ่ายสนับสนุนค่ะขอบคุณค่ะ
ดีนะครับอันนี้ที่ที่วัดอันนี้ครับนิดนึงก่อนเอ้ยอีกหน่อยไปยกตัวอย่างเรื่องของไมน็อกซิดิลก็ได้นะแทนไวอากร้าแต่ถ้าไวอากร้าจะดึงความสนใจคนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไมน็อกซิดิลรู้ใช่ไหมครับว่าเขามาใช้สำหรับฟันฟันตาแพทย์พอใส่ไปเยอะๆแล้วผมขึ้นนะครับไมน็อกซิดิลมันก็เลยมาใช้ตรงนี้นะครับขอบคุณค่ะจะได้มีตัวอย่างเพิ่มขึ้นครับอันนี้ถามนิดนึงครับเนื่องจากว่าเป็นแอปโทเมอร์ได้ความคงตัวในอุณหภูมิห้องหรือเปล่าหรือว่าอันนี้จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งในการเก็บพอเป็นแอปโทเมอร์ปุ๊บมันสามารถสเตเบิลในรูมเทมในใช่จะได้ไม่ต้องมีโคเชนดิสทริบิวชันตัวแอปโทเมอร์เนี่ยคือเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องค่ะใช่ใช่เวลาสังเคราะห์มาจะเป็นผมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราละลายแล้วเนี่ยคงจะต้องเก็บในที่อุณหภูมิเย็นนะคะหมายถึงว่าเราใส่กาแฟไปแล้วต้องตอนทำการทดลองเนี่ยค่ะเราจะในหลักนี่คือแยกส่วนกันก่อนเพื่อที่จะprolongทั้งอายุของกาแฟแล้วก็อายุของตัวแอปเตอร์เมอร์แล้วค่อยผสมกันแล้วก็ตรวจแต่ในอนาคตเราก็คาดหวังว่าเราจะทำเป็นแค่หลอดเดียวใช่มันต้องเป็นหลอดเดียวซึ่งของผงแอปเตอร์เมอร์หลายปีเลยค่ะนานมากไงแต่นี่ที่กำลังจะบอกว่าถ้าเผื่อใส่กับกาแฟมันต้องเป็นลิควิดใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นโซลิดไม่ได้ถูกไหมค่ะอันนี้เราเคยทดสอบสเตเบลิตี้นะคะเท่าที่เราทำการทดสอบเนี่ยเกิน6เดือนมันก็ยังวัดได้อยู่นะออตอนนี้เรายังไม่ได้ทดสอบเลยเกินเวลาเท่าที่ทำเรื่องแอปโทเมอร์นะถ้าอยู่ในลิควิดฟอร์มมันก็อยู่ได้เป็นปีๆเลยอะในแอปโทเมอร์นะแต่นี่ผมยังตกใจว่าพอเป็นแอปโทเมอร์ก็ต้องแช่เย็นถ้าเป็นลิควิดในลิควิดเนื่องจากแอปเตอร์เมอร์ของเราเนี่ยเราติดด้วยฟลูออเรสเซนต์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลูออเรสเซนต์มีฉากเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับฉากใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่าตัวฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเวลาโดนแสงโดนอะไรบ้างมันก็จะเกิดการเควนช์เกิดการคือแสงเข้าใจไงคือใส่ชาได้แต่ว่าพูดถึงอุณหภูมิที่ผมเป็นคอนเซิร์นเพราะว่าการลิควิดแต่ยังไม่ได้ทำเชลฟ์ไลฟ์ใช่ไหมแค่ทำ6เดือนคือเรียนงี้ลองทำดูที่เป็นอุณหภูมิห้องเนาะแต่ว่าใช้ใส่ในหลอดชาว่าแอปโทเมอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปฏิวัติการตรวจสอบไอ้พวกนี้มากแล้วโดยเฉพาะที่เราออกไปรีโมทแอเรียไม่ว่าเราจะไปชายขอบอะไรต่างๆนานามันจะใช้ได้ตลอดนะครับในอีกข้อหนึ่งที่ยังไม่เห็นพูดถึงก็คือว่าเปรียบเทียบทดสอบของเรากับ gold standard ที่เขาใช้วัดที่เปรียบเทียบแค่ว่ามีคนเป็นหรือเปล่าถูกไหมแปลว่าถ้าจริงๆมันต้องตรวจอย่างเช่นว่าส่งไปตรวจไม่ว่าจะเป็น2แบบที่ตรวจหลักแล้วกับของเราเนี่ยไปแล้วเนี่ยของเราอยู่ใน position ไหนในคนไข้ทั้งหมดจะได้ไปเทียบกับ gold standard ได้และสุดท้ายคุณจะต้องตอบโจทย์ได้ว่าคุณสามารถ replacement gold standard ได้เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยค่ะ gold standard ที่เราเทียบก็คือน้ำตาลกับ hemoglobin A1c เนื่องจากว่าชุดตรวจ tri-catheter albumin เนี่ยมันยังไม่ได้ที่ใช้เทคนิค antibody แล้วก็ aptamer เนี่ยยังไม่ได้มี commercialize ใดๆทั้งสิ้นใช่แต่นี่ gold standard ก็คือเทียบกับ gold standard คือวิธีตรวจชูการ์แท้ๆนี่แหละเรามีค่ะเราทำเมื่อกี้เห็นภาพมันตอนที่ทำโชว์นั้นมันไม่มีใช่ไหมมีหรือเปล่ามีค่ะแต่ว่าไม่ได้โชว์ในนี้ถ้าเกิดคือมีแต่ไม่ได้โชว์ในนี้ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วต้องอันนั้นสำคัญเพราะว่าเรียนตรงๆว่า standardization ของ diagnostic kit ทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปเทียบกับ gold standard แล้วเพื่อ replacement ได้เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้นะคะคือการทดลองของเราเนี่ยคือเราไม่ได้เก็บเป็น time point นะคะเรามีตัวอย่างประมาณ400ตัวอย่างเราทราบว่ามีระดับน้ำตาลเท่าไหร่ hemoglobin A1c เท่าไหร่แล้วก็เราตรวจไกลเคเตตอะลบูมินเพื่อเทียบทั้ง3อย่างถ้าเกิดอยากจะให้ได้อย่างนั้นนะคะมันจะต้องเก็บเป็น time point ก็คือว่าในคนคนเดียวเนี่ยค่ะเพราะว่าแค่เปลี่ยนคนมันก็อาจจะแปลผลแตกต่างกันแล้วในคนคนเดียวเก็บตัวอย่างเลือดทุกวันเวลาเดียวกันแล้วก็เทียบน้ำตาลฮีโมโกลบินซึ่งอันนี้เรากำลังทำกับรามาทำกับรามาซึ่งส่วนนั้นเซตอัพแบบนี้ให้ได้กันเพราะว่า
สุดท้ายมันจะได้โชว์ได้ชัดเจนว่าคุณสามารถ replacement ได้ค่ะอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับก็ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวขอเชิญดร.อุรชานะครับช่วยมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรด้วยครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับงาน NEC ของเรายังมีอีก1วันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นจ็อบแฟร์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ที่บ้านวิศรินทร์นะครับหรืองานสัมมนาอื่นๆแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับขอรบกวนทุกท่านช่วยทำแบบประเมินออนไลน์นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันของ NEC นะครับหรือแล้วก็จะมีของที่ระลึกเป็นที่รองแก้วนะครับให้กับทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับทางผู้จัดก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ